สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้ผมมาอัปเดตกลยุทธ์ในการลงทุนประจำเดือนมกราคม2020นะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับทุกๆครั้งที่ปกติแล้วเนี่ยผมก็จะมาแชร์แหละว่าปัจจุบันนี้สิ่งที่ผมให้ความสนใจอยู่เนี่ยคืออะไรนะครับผมเห็น opportunity ในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเป็นผมจะ take action ยังไงนะครับและดังนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจไว้เลยว่าสิ่งที่ผมทำไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเหมือนคนอื่นหรือไม่ได้จำเป็นที่คุณจะต้องเห็นด้วยนะครับมันเป็นเพียงสิ่งที่ถ้าเป็นผมจะทำแบบนี้ก็เท่านั้นเองโอเคนะครับพอตอบคำถามลักษณะที่มีคนชอบถามว่าแบบลงคุณตีมอะไรดีคุณเป้งสนใจเรื่องอะไรมันมีคำถามลักษณะนี้บ่อยมากและดังนั้นเนี่ยวิดีโอนี้ผมก็จะตอบคำถามแบบนั้นทั้งหมดรวดเดียวไปเลยโอเคนะครับเหตุการณ์ตอนนี้ที่คนทั้งโลกให้ความสนใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของโคโรนาไวรัสที่กำลังระบาดในเมืองจีนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีคนจำนวนมากมายที่ใช้ชีวิตลำบากจากการปิดเมืองมีคนจำนวนเป็นพันที่เจ็บป่วยนะครับเจ็บป่วยรุนแรงก็มีหลากหลายร้อยแล้วจนถึงขั้นแบบเสียชีวิตก็มีเป็นร้อยนะครับดังนั้นไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกหรือเรื่องดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้เราต้องเห็นภาพว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวต่อให้คุณจะเห็นว่าคนตื่นตระหนกแค่ไหนข่าวดูน่ากลัวแค่ไหนนะครับหรือว่าตลาดหุ้นตกรุนแรงแค่ไหนเนี่ยคุณต้องจำไว้เสมอว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปคุณต้องตั้งสตินะครับอย่างรอบที่แล้วที่มันมีโรคซาร์สระบาดในเมืองจีนเหมือนกันเนี่ยคนเจ็บป่วยเป็นหมื่นคนตาย800คนแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลระยะยาวอะไรกับธุรกิจทั้งสิ้นนะครับดังนั้นคุณอย่ามองอะไรสั้นๆทำเหมือนคนทั่วไปที่แบบเทขายหุ้นแตกตื่นตกใจนะครับหรือว่าพยายามไปดูว่าเอ้ยโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยหุ้นอะไรจะได้ประโยชน์แล้วก็ไปแห่ซื้อหุ้นนั้นเนี่ยแบบนี้ไม่เวิร์กโอเคไหมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องชั่วคราวไงผมแนะนำว่านะครับเราต้องมองการไกลหน่อยเรามองข้ามช็อตไปเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยมองอยู่แค่โรคระบาดใช่ไหมตอนนี้ทำไงดีป่ะของเราเนี่ยมองข้ามไปเลยว่าหลังจากโรคระบาดจบแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราควรจะโพสิชันตัวเราวางหมากยังไงเพื่อให้เราเบเนฟิตในเวลานั้นเลยดีกว่านะครับผมให้ไอเดียคร่าวๆอย่างเช่นนะแทนที่คุณจะไปมองว่าธุรกิจไหนได้รับผลกระทบจากโรคระบาดแล้วไม่ดีเนี่ยคุณก็มองไปเลยว่าไอ้ธุรกิจแบบไหนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดแล้วผลประกอบการมีแนวโน้มจะแย่ลงเนี่ยไอ้หุ้นพวกนี้มันจะตกรุนแรงเพราะคนเนี่ยจะเทขายด้วยความตกใจในเวลานี้ใช่ไหมแต่ทันทีที่โรคระบาดหายไปปุ๊บเนี่ยไอ้หุ้นพวกนี้มันก็จะฟื้นกลับขึ้นมาไงเพราะธุรกิจจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนนึกออกไหมครับมันเป็นแค่ว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวเฉยๆดังนั้นหุ้นพวกที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวนี่ก็อาจจะเป็นพวกโรงแรมอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะโรงแรมที่มี exposure ในจีนเนี่ยยิ่งยอดเยี่ยมไปใหญ่เลยเช่นกลุ่มโรงแรมแบบ international ที่แบรนด์มันค่อนข้าง strong หน่อยอย่างเช่น Hilton Marriott Hyatt พวกนี้มี operation ในเมืองจีนแน่นอนนะครับหรือแม้กระทั่งพวกคาสิโนมาคาสิโนมันก็จะมีอะไรอ่ะวินมาเก๊าเนี่ยอยู่ที่มาเก๊าในเมืองจีนใช่ไหมครับมี MGM มีลาสเวกัสแซนพวกนี้ทำพวกคาสิโนบ่อนนะครับซึ่งมีคนกระทบแน่นอนอยู่แล้วนะช่วงนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกจองโรงแรมท่องเที่ยวอย่างเช่นพวกอะไร Booking Holding นะครับ Expedia อย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบถูกไหมครับแล้วก็อาจจะมีพวกสนามบินอีกอ่ะนะสนามบินในจีนอย่างเงี้ยโดนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะมันปิดพวกการเข้าออกใช่ไหมครับดังนั้นมันต้องมีบ้างมันขึ้นอยู่กับหุ้นตกไหมนะพอดีช่วงนี้ตลาดหุ้นจีนมันปิดอยู่ไงเราเลยไม่รู้นะครับโอเคแล้วก็นอกเหนือจากพวกการท่องเที่ยวนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีธุรกิจบางอันที่ operation อยู่ในจีนเยอะก็อาจจะมีผลกระทบนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนตกใจไหมนะแต่เราก็ควรจะจับตามองเช่นนะครับ Nike อย่างเงี้ยยอดขายในจีนเนี่ยรู้สึกประมาณเกิน 15% นะถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่า Estee Lauder อย่างเงี้ยยอดขายในจีนก็น่าจะเกิน 15% เช่นกันแล้วที่สำคัญก็คือ growth หลักๆของ Estee Lauder เนี่ยอยู่ในเมืองจีนไอ้พวกเนี้ยก็อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงนะเพราะถ้าเกิดคนแตกตื่นตกใจแล้วเกิด consumption ของผู้บริโภคน้อยลงเงี้ยหุ้นมันก็จะดรอปหรือว่า McDonald's อ่ะยำไชน่าไอ้ยำไชน่าก็คือไอ้ KFC แหละนะครับยำนะแล้วก็มีอะไรอ่ะ Starbucks เนี่ยก็อยู่ในเมืองจีนใช่มั้ยครับพวกเนี้ยเราคอยจับตามองถ้ามันตกรุนแรงเนี่ยสบายถูกมั้ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้จำกัดแค่นี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นธุรกิจที่ต้องมีออเปอเรชั่นในเมืองจีนก็ได้ขอให้มันเป็นธุรกิจที่มันสตรองมีอำนาจในการบังคับผู้บริโภคผลประกอบการดีแต่ราคาตกรุนแรงเพราะว่าคนตกใจเนี่ยมันถือว่าโอเคใช้ได้หมดนะครับเพียงแต่ที่ผมพูดถึงพวกการท่องเที่ยวหรือว่าพวก Nike Starbucks อะไรพวกนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีออเปอเรชั่นในเมืองจีนและดังนั้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่ถ้าสมมติว่าคุณตกเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะตกแรงกว่าชาวบ้านนะครับผมก็เลยทักขึ้นมาก็เท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าผมอยากให้มองเหตุการณ์เนี่ยนะครับเป็นโอกาสเพราะถ้าเป็นผมนะครับผมจะคอยจับตามองดูว่ามันมีธุรกิจอะไรที่ผมอยากได้แล้วราคามันตกรุนแรงมาเข้าเป้าหรือเปล่านะครับเพราะถ้ามันมีเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าผมเป็นคนนึงที่เข้าซื้อแน่นอนโอเคแล้วนั่นคือสรุป strategy และมุมมองทั้งหมดของผมในเวลานี้นะครับแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเรามาคุยเรื่องอื่นๆหรือว่าตอบคำถามเรื่องอื่นต่อไปนะครับสวัสดีครับหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยครับ
สำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Smart Stock Investment นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ Facebook ก็เหมือนกันนะคะ Smart Stock Investment กดไลค์แล้วก็กด See First ค่ะแล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์ adisonc.com นะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลาสัมมนาต่างๆเนี่ยจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีครับ